ากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายดีซีฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ณ มาร์คทเวนมิดเดิลสคูลพิธีภาคเช้าเวลา 9:30 นเริ่มปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆพิธีถวายสังฆทานและร่วมตักบาตรพระภิกษุจำนวน40รูปภาคบ่าย 13:30 นเริ่มพิธีทอดกฐินสามัคคีและเสร็จพิธีในเวลา 15:30 นการทอดกฐินเป็นกาลทานจะกระทำได้ในช่วงระยะเวลาหลังจากออกพรรษาแล้ว1เดือนเท่านั้นและในวัดนั้นๆจะต้องมีพระจำพรรษาครบ5รูปและอยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสจึงจะรับกฐินได้จึงเป็นการกระทำได้ยากดังนั้นการทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้จึงเป็นบุญใหญ่ที่พลาดไม่ได้อานิสงส์การทอดกฐินสามัคคีเมื่อบุญบารมีเต็มเปี่ยมท่านชายถ้าได้เกิดในสมัยพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นก็จะได้บวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าประทานการบวชให้ส่วนท่านหญิงจะได้นุ่งห่มเครื่องประดับมหาลดาภสาอย่างนางวิสาขามหาอุบาสิกาขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมทอดกฐินสามัคคีของวัดพระธรรมกายดีซีประจำปีพุทธศักราช2555ในครั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่703-329-0350 703-975-6842